พาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์จริง 5G Advance ของจริงกันที่เซี่ยงไฮ้กันก่อนเลยอัปเดตแบบล่าสุดสุดๆของเทคโนโลยีโมบาย AI กันค่ะและในช่วงที่เรามาเซี่ยงไฮ้กันนี้ก็มีงาน Mobile World Congress เซี่ยงไฮ้2025จัดที่เซี่ยงไฮ้นี้ด้วยค่ะตามมาเรื่อง 5G เนี่ยได้ยินกันมาบ่อยแล้วแต่ว่า 5G Advance หรือว่า 5GA เนี่ยเคยได้ยินกันหรือยังคะซึ่งมันดีกว่าแล้วก็เหนือกว่า 5G ขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าตามทฤษฎีแล้วเนี่ยความเร็วสูงสุดมันเร็วกว่า 5G ถึง10เท่าเลยทีเดียวซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่มี 5G ให้ใช้นะคะเราก็เลยต้องพาทุกคนมาลองสัมผัสประสบการณ์จริงที่นี่ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีการใช้ 5G กันแล้วแล้วก็ใช้มาเป็นปีแล้วด้วย 5G จะเป็นยังไงเร็วกว่าเดิมจริงไหมและใช้ทำอะไรได้บ้างชีสจะพาไปดูกันเลยค่ะและในช่วงที่เรามาเซี่ยงไฮ้กันนี้ก็มีงาน Mobile World Congress เซี่ยงไฮ้2025จัดที่เซี่ยงไฮ้นี้ด้วยค่ะเมื่อต้นปีงานนี้เขาก็จัดกันที่บาร์เซโลนาและตอนนี้ก็จัดที่เซี่ยงไฮ้นะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปอัปเดตเทคโนโลยีที่น่าสนใจในงานกันด้วยแต่ว่าตอนนี้ให้ดร.ชีสพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์จริง 5G Advance ของจริงกันที่เซี่ยงไฮ้กันก่อนเลยตอนนี้เทคโนโลยี 5G ถูกมองว่าเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพของ AI บนเครือข่ายเพราะว่าตามทฤษฎีแล้ว 5G มีความเร็วดาวน์โหลดสูงสุดอยู่ที่10 gigabits per second เร็วกว่า 5G ประมาณ10เท่าในขณะที่ความเร็วในการอัปโหลดก็สูงขึ้นอยู่ที่1 gigabits per second และความหน่วงที่ต่ำกว่า10 milliseconds เลยทีเดียวทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่ Red ETC ค่ะมาดูโชว์เคส 5G แล้วก็ทำลาเต้อาร์กันที่นี่ค่ะไปดูกันเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะทำลาเต้อาร์กกันนะคะแล้วเราจะอัปโหลดรูปของตัวเองเข้าไปใช้มือถือของเราเองเนี่ยแหละโดยที่ไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันอะไรของเขาเลยแล้วก็อันนี้อัปโหลดรูปของชีสแล้วก็รูปนี้ที่ชีสเพิ่งถ่ายจากที่นี่เลยนี่ของเราอยู่นี่แล้วเราก็เลือกรูปของเรานะคะเราก็จะพริ้นท์ลงไปดึ๊ดึ๊งเสร็จแล้วได้ลาเต้อาร์ตของตัวเองแล้วชาดานี่ค่ะทุกคนชีสได้ลาเต้อาร์ตของตัวเองแล้ววันนี้ชีสจะกินตัวเองแล้วนะ1 2 3อร่อยด้วยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ China Mobile Flagship Store นะคะเราจะไปดูฟีเจอร์หรือว่าเทคโนโลยีที่น่าสนใจอย่างเช่น New Calling ที่เป็นการโทรแบบใหม่ที่เราสามารถโทรวิดีโอคอลไปได้ด้วยและทำอย่างอื่นไปได้ด้วยโดยที่ไม่ใช่ต้องใช้แอปอื่นๆเลยค่ะน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยและนี่คือฟีเจอร์ใหม่ของ China Mobile นะคะซึ่งเขาเนี่ยเรียกว่า New Calling ค่ะ New Calling เนี่ยมี AI ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนะคะทำให้การ call เนี่ยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะเราใช้วิดีโอ call ได้ด้วยแล้วก็รวมถึงการแชร์สกรีนระหว่างวิดีโอ call ก็ได้ด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะเราก็จะสามารถใช้ฟีเจอร์การแปลภาษาจากภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนได้ด้วยรวมถึงสร้างแคปชั่นหรือว่าการ generate caption แบบ real time ไปลองดูกันก่อนค่ะว่ามันจะตรงไหมหรือว่า accurate ขนาดไหนนี่อันนี้เราต้องเซต language ก่อนนะคะว่าภาษาจะเอาภาษาจากตอนนี้เขาได้ภาษาจีนกับภาษาอังกฤษแล้วก็สามารถที่จะ translate ได้แบบ real time เลยซึ่งถ้าสมมติว่าเราใช้ China Mobile Network เนี่ยมันก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้นั่นก็คือ New Calling ก็คือเราสามารถโทรไปได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะใช้ translate ไปพร้อมๆกันด้วยแบบ real time Hi I'm Snoon from IndonesiaHey, Hi, how are you? และเขาก็มีฟีเจอร์อื่นๆอีกที่ทำให้การ call มีสีสันขึ้นอีกหลายฟีเจอร์ด้วยค่ะอย่างเช่นฟิลเตอร์สนุกๆแบบ interactive ที่หลากหลายบางอันนี้แค่เราพูดก็ activate ขึ้นมาตามที่เราพูดแบบนี้เลยค่ะ说啊，生日快乐！今天的屏幕上就可能会出现一个蛋糕特效。ตอนนี้เริ่มตกเย็นแล้วนะคะพักจากการดูโชว์เคส 5G กันหน่อยค่ะเพราะว่าชีสจะพาไปชมวิวไฮไลท์แม่น้ำกลางเมืองเซี่ยงไฮ้กันบ้าง
เรากำลังจะไปล่องครูซที่แม่น้ำหัวผูกันค่ะดูแชนเดเลียของเราซะก่อนทุกคนคะเชื่อไหมคะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นวิวในเรือที่เราเข้ามาล่องครูซกันวันนี้ค่ะเดินขึ้นบันได feel like a princess ค่ะและนี่ค่ะเป็นวิวที่เราเห็นเซี่ยงไฮ้แบบไม่มีอะไรมาขวางข้างหน้าเราเลยแล้วที่เราขึ้นเรือมาเนี่ยนอกจากที่ชีสจะพาทุกคนมาชมวิวแล้วก็บรรยากาศค่ำคืนของแม่น้ำห่วงผูกกันแล้วเขายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาให้ทดสอบกันด้วยค่ะแต่สงสัยไหมคะว่าทำไมเราต้องมาทดสอบกันกลางแม่น้ำนั่นเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะการรับส่งข้อมูลโดยเฉพาะการที่เราใช้ AI ในการประมวลผลต่างๆหรือแม้กระทั่งการวิดีโอคอลกลางแม่น้ำเนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตมักจะไม่ค่อยดีเลยค่ะแต่ตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีของ 5G เนี่ยทำให้แม้ว่าอยู่กลางแม่น้ำแบบนี้สัญญาณก็เสถียรไม่มีหลุดไม่มีกระตุกเลยค่ะเราก็เลยต้องลองไปทดสอบกันหน่อยค่ะและนี่เรากำลังจะมาลองโชว์เคสของหัวเว่ย 5G กันนะคะแล้วเราจะลองอันนี้ก่อนอันนี้เป็นการใช้ AR ในการเล่นเกมนะว่ามันจะมีความแลกไหมโอเค go ค่อนข้าง responsive เลยนะคะภาพที่เราเห็นในแว่นก็ไม่ค่อยมีภาพกระตุกเรียกได้ว่าเล่นเกมได้อย่าง smooth แล้วก็มันค่อนข้างจะ responsive กับสิ่งที่เรา actionถ้ามี 5G เนี่ยทำให้เราเล่นเกมได้อย่างสมูทขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะและนี่ก็คือ Dog Robot ค่ะที่เขาบอกว่ามันสามารถทำงานแบบ Autonomous ได้ด้วยพลังของ 5G นั่นเองค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าใน Use Case นึงเราสามารถใช้ Robot Dog เนี่ยไปซื้อกาแฟให้เราได้ด้วยแล้วเราก็สามารถ track location ของมันได้ด้วยค่ะว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วรวมถึงเราจะสามารถใช้โมเดลต่างๆเนี่ยให้มันเลิร์นแล้วก็ให้ทำความสามารถอื่นๆได้ด้วยเนาะอย่างเช่นเราให้มันติดกล้องแล้วก็เดินทางไปที่ต่างๆที่มีความอันตรายแล้วก็ไปสืบเสาะหาเรื่องราวให้เราได้เช่นกันมาแล้วมาแล้ว น้องกระโดดแล้วด้วยความแม่นยำนะอ้าวเดินมาฮัลโหลตอนนี้นะคะชิสกำลังใช้แว่นที่เป็น mixed reality เนาะแล้วก็สามารถที่จะมองไปที่วิวต่างๆแล้วมันก็จะช่วยอธิบายมีทั้งตัวหนังสือในแว่นที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็มีเสียงอธิบายด้วยว่าสิ่งที่เรามองอยู่คืออะไรซึ่งเขาเนี่ยดีไซน์แว่นนี้มาเพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะสมมติว่าเรามองไปที่ตึกนี้ว่ามันคืออะไรเขาบอกว่ามันเป็นตึกหอไข่มุกนั่นเองนะคะ Hello JoJoDo you know what's the name of this river? ขึ้นถูกด้วยนะคะว่าชิสถามว่าอะไรเขาก็มีตัวอวตารน้องเหมียวขึ้นมาบนแว่นของชีสนะคะแล้วก็มาอธิบายว่าเนี่ยตอนนี้เราอยู่แม่น้ำห่วงฝู่แล้วก็มีหอคอยไข่มุกด้วยแล้วมันก็สามารถอธิบายได้ด้วยว่าแต่ละสถานที่ที่เป็นสถานที่สำคัญเนี่ยคืออะไรซึ่งทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยมันมีความสนุกมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยเวลาที่เราถาม response ตอบเรามาเนี่ยเทคโนโลยี 5G เนี่ยทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็น่าสนใจได้มากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะแว่นนี้นะคะเป็นแว่น AI ค่ะที่เราสามารถที่จะพูดคุยมันด้วยภาษาธรรมชาติได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอรวมถึงอธิบายภาพต่างๆให้เราได้ด้วยนะคะแบบว่าเมื่อกี้เนี่ยชิสได้ลองให้เขาดูภาพโมนาลิซาเนี่ยเขาก็สามารถอธิบายได้ว่าภาพนั้นคืออะไรหรือแม้กระทั่งบอกว่าให้เปลี่ยนจากภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษอธิบายเป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยเนี่ยมันก็สามารถทำได้ค่ะอันนี้นะคะเขาใช้เทคโนโลยี generative AI รวมกับ 5G ทำให้สามารถประมวลผลผ่านคลาวด์แล้วก็สามารถทำงานตอบคำถามได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็วเลยนะไม่รู้สึกเลยว่าเราต้องรอเวลาที่ได้คำตอบหรือว่าเวลาเราถามคำถามมันไปหรือว่าเราต้องการที่จะถ่ายรูปนะซึ่งโชว์เคสที่เขาพาเราไปดูในวันนี้เป็นแค่ตัวอย่างการใช้งาน 5G ในชีวิตประจำวันบางส่วนเท่านั้นค่ะเพราะว่า 5G สามารถนำไปใช้ได้ในด้านอื่นๆด้วยเช่นการแพทย์การศึกษาและการทำธุรกิจต่างๆและสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่โดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ออกมารองรับการใช้งาน 5G อยู่แล้วด้วยค่ะ
แล้วก็มีการคาดการณ์ว่าภายในปี2568จะมีสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ที่รองรับ 5GA ออกมาอีกเพียบไม่แปลกเลยนะคะที่ 5GA จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของเราทุกคนซึ่งเขาก็ได้เรียบเรียง AI Journey เอาไว้แบบนี้ค่ะปี2024ถือว่าเป็นยุคของ Generative AI ที่เราได้เห็นผลิตภัณฑ์อย่าง AI Glasses ซึ่งสามารถแปลภาษาหรืออธิบายสิ่งต่างๆได้แบบ Real Time เลยค่ะส่วนปี2026เขาคาดการณ์ว่าจะเป็นยุคของ Agentic AI ที่เราจะได้เห็นนวัตกรรมอย่าง AI Vehicle หรือรถยนต์ไร้คนขับที่สามารถขับเคลื่อนได้เองโดยสมบูรณ์ไม่ต้องพึ่งคนขับอีกต่อไปและปี2028เขาบอกว่ามันน่าจะเป็นยุคของ Physical AI อย่างเช่น AI Robots ที่สามารถทำงานต่างๆได้ด้วยตัวเองค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ายุคของ Mobile AI กำลังจะมาถึงและมีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่พร้อมจะช่วยมายกระดับชีวิตของเราให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นไปได้ก็ต้องมีเน็ตเวิร์คที่แข็งแรงแล้วก็รวดเร็วนะคะ 5G A ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นนึงแหละว่าเราสามารถที่จะไปต่อเรื่อยๆซึ่งเราจะทำมาทั้งหมดเนี่ยเขาทำมาเพื่อซัพพอร์ตการทำงานของ AI เรียกว่า Network for AI แล้วก็ AI for Network นั่นเองค่ะซึ่ง AI for Network เนี่ยหมายถึงว่าเน็ตเวิร์คเดี๋ยวนี้นะคะก็ใช้ AI ในการบริหารจัดการทรัพยากรรวมถึงใช้พลังงานที่น้อยลงด้วยเพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์นั้นๆได้นานขึ้นนั่นเองค่ะอย่างที่พี่เอิ้นบอกค่ะว่าเรามาเซี่ยงไฮ้เพื่อมางาน Mobile World Congress เซี่ยงไฮ้กันด้วยค่ะและในงานมีอะไรบ้างชีสกับพี่เอิ้นจะพาทุกคนไปดูเทคโนโลยีล้ำๆกันในงานเลยค่ะตามมาเซสชั่น IoT Summit นี้นะคะเขาก็ได้พูดถึงเทคโนโลยีที่ทำงานร่วมกับ IoT ยุคใหม่ค่ะทั้งเทคโนโลยีด้าน 5GA ที่ซัพพอร์ตการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือว่าเน็ตเวิร์คอย่างหนักหน่วงที่ต้องการความเร็วสูงรวมถึงเทคโนโลยี E-RedCap หรือว่า RedCap ที่ประหยัดพลังงานหรือว่าประหยัดเงินนะคะที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมเขาก็แสดงให้เห็นว่าถ้าอุปกรณ์ IoT พร้อมแล้วก็เน็ตเวิร์คซัพพอร์ตเนี่ยก็สามารถผลักดันให้เทคโนโลยีไปได้ไกลกว่าเดิมอย่างที่เราเห็นในโชว์เคสเลยค่ะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันเลยนะคะนั่นก็คืออยากให้มีเครือข่ายหรือว่าเน็ตเวิร์คที่ครอบคลุมแล้วก็ตอบโจทย์ทุกภาคส่วนให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะเทคโนโลยีด้านเทเลคอมมิวนิเคชันนะคะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าจับตามองไม่แพ้กับเทคโนโลยีอื่นๆเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันสามารถเพิ่มศักยภาพของด้านต่างๆได้อย่างมากมายและชี้เชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะได้เห็นการประสานกันระหว่างเทเลคอมมิวนิเคชันกับ AI มากขึ้นอย่างแน่นอนเลยค่ะและตอนนี้พี่เอิ้นอยู่อีกโซนนึงของ MWC เชียงไฮ้นะคะให้พี่เอิ้นพาทุกคนไปชมกันต่อเลยค่ะในงาน Mobile World Congress เซี่ยงไฮ้เนี่ยนะคะมันก็จะมีฟอรัมหลายฟอรัมเลยค่ะล้วนแล้วแต่เป็นการมาอัปเดตเทคโนโลยีล่าสุดเดี๋ยวตอนนี้เราลองไปฟัง Mobile AI Network Summit กันค่ะก็จะเป็นการอัปเดตแบบล่าสุดสุดๆของเทคโนโลยี Mobile AI กันค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ Mobile AI Network Summit ค่ะก็โดยรวมแล้วนะคะเขาก็มีการพูดถึง2 ส่วนด้วยกันค่ะก็คือส่วนหนึ่งก็คือว่าการที่มี Mobile AI เนี่ยมันจะมาช่วย experience หรือว่าประสบการณ์ของ user ให้มันดีขึ้นได้ยังไงซึ่งการที่มันมี 5GA เนี่ยนะคะมันก็จะช่วยให้สามารถเป็นไปได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะส่วนอีกส่วนหนึ่งค่ะจะเป็นส่วนของผู้ที่ให้บริการ network ต่างๆนะคะเขาก็มีการพูดถึงว่าเมื่อมันมี AI เข้ามาเนี่ย Mobile AI ทั้งหลายมันเข้ามาแล้วเนี่ยบรรดาผู้ให้บริการเน็ตเวิร์คต่างๆจะต้อง transform ยังไงเพื่อที่จะให้สามารถ support ยุคที่มันมีการใช้ AI มากๆได้ค่ะและหนึ่งตัวอย่างที่มีการพูดถึงบนเวทีนี้ในวันนี้นะคะก็คือเจ้าแว่นตา AR บวก AI ค่ะที่เป็นแว่นที่สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันเลยก็คือเหมือนแว่นปกติเรานี่แหละน้ำหนักเบาด้วยนะคะก็มีการพูดถึงบนเวทีซึ่งก็คือแว่นตัวเดียวกันกับที่ดร.ชีสพาไปดูตอนที่ล่องเรือนั่นเองค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับสัมมิตวันนี้ See you next year ไม่บายบายเลยโอเคพ
พาทุกคนแวะมาดูบูธหัวเว่ยกันหน่อยค่ะเขาโชว์นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีมากมายเลยบูธใหญ่มากใดๆคือบูธสวยแบบสับอลังวังเวอร์มากซึ่งเทคโนโลยีในบูธก็จะแสดงให้เห็นว่าสิ่งต่างๆในชีวิตเราจะสามารถเชื่อมต่อกันได้สมูทแบบไร้รอยต่อมากขึ้นเมื่อใช้เทคโนโลยีต่างๆร่วมกับ 5G Advance ค่ะอย่างเช่น AI Agent ที่สามารถทำงานข้ามแอปหรือแพลตฟอร์มต่างๆบนอุปกรณ์ได้อย่างอิสระโดยเราเพียงแค่ออกคำสั่งครั้งเดียวหรือบ้านที่จะรู้จักเรามากขึ้นรู้ความชอบรู้ใจเรามากขึ้นเรื่อยๆสั่งครั้งเดียวบ้านของเราก็จะรู้ว่าต้องเปิดอะไรบ้างทำงานสอดคล้องกันหลายอุปกรณ์ได้ทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเยอะและเขายังมีโชว์เทคโนโลยี Wi-Fi 7ที่สามารถบอกได้ว่ามีคนอยู่ในห้องหรือไม่และอยู่บริเวณใดได้โดยไม่ต้องติดกล้องซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการดูแลผู้สูงอายุโดยที่ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวช่วยให้สามารถตรวจจับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างเช่นผู้สูงอายุหกล้มก็ทราบได้อย่างทันท่วงทีค่ะเทคโนโลยีที่ชีสพาไปดูน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะแล้วทุกคนคิดว่าประเทศไทยจะได้ใช้ 5GA กันเมื่อไหร่คะและถูกใช้ในเรื่องอะไรบ้างคิดแล้วก็น่าตื่นเต้นเลยใช่ไหมคะแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคโนโลยีที่เราพาดูในงานคอมเมนต์มาคุยกันนะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดนะ